สั่งไม่ฟ้องบอสออกริ์ตัดเนตรหน้าสุขออกจากบัญชีแต่งตั้งอายการเข้าขายมาตรา157้าไหมหนังสืออายการชี้คดีไอพันสองบิ๊กตำรวจเหตุเกิดนอกอาณาจักรพอบตรไม่ทําตามขั้นตอนไม่มีอำนาจพูดแทน สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ m g r Podcast ครับผมกเกษตรชนะเสรีชยัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวบนคนคน,นข่าวประจำวันจันทร์ที่15มีนาคมพุทธศักราช2564มาฝากกันครับกรณีสำนักนายกรัฐมนตรีตรีกับบัญชีรายชื่อแต่งตั้งอายการไม่นำขึ้นทุนเก้าเพราะมีชื่อเนตรนาคสุขและประเมศอินทรชุมนุมที่มีปัญหาถูกสอบสวนรวมอยู่ด้วยเรื่องนี้ยืดเยื้อมานาน เนตรนั้นกำลังถูกสอบสวนกรณีเป็นผู้สั่งไม่ฟ้องคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาคดีอื้อเฉาที่สังคมข้องใจอายการสมคบตำรวจช่วยเหลือลูกมหาเศรีพ้นผิดส่วนประเมศถูกกล่าวหาในคด,ดีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถและขับขี่โดยประมาทอันอาจก่อเกิดอันตรายกับบุคคลหรือทรัพย์สินผู้อื่นโดยคดีดังกล่าวนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวน อย่างเงียบๆครับเรื่องนี้บทสรุปว่าในการประชุมคณะกรรมการอายการหรือกออเมื่อวันที่1 1มีนาคมที่ผ่านมาวงสกุลกิติพงษ์วงอายการสูงสุดแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการแก้ป,ปัญหาดังกล่าวว่าสำนักง,งานอายการสูงสุดได้ข้อสรุปให้ส่งบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายกว่า900ตำแหน่งกลับไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีโดยตัดชื่อบุคคลที่ยังมีปัญหา2คนออกไปก่อนแล้วพูดง่ายๆก็คือ ตัดเนตรนาคสุขรองอายการสูงสุดที่ถูกเสนอให้ดำรงตำแหน่งอัยการอุโสและประเเมทอินทรชุมนุมอธิบดีอายการสำนักง,งานคดีอายาธนบุรีที่ถูกเสนอให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการเรียกว่าจบข่าวไม่ได้ไปต่อ กล่าวเฉพาะเนตนาคสุกแท่งจำกันได้นะครับคดีบอสท,ที่สังคมสนใจเสื่อมศรัทธากับกระบวนการยุติธรรมหลังจากคณะทำงานชุดอาจารย์วิหามหาคุณสรุปส่งถึงมือนายกลุงตู่ก็ส่งต่อให้อาการและก็ตำรวจรับไปสอบสวนกันเองก็เงียบกริบไม่มีอะไรออกมาจากกอไผ่ นี่ก็จะบอกว่าที่เนตรนาคสุขถูกพิจั้คดีสั่งไม่ฟ้องบอสออกฤทธิ์คราวนี้แค่เรื่องของการแต่งตั้งยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทําผิดอะไรเพราะขั้นตอนการสอบสวนยังไม่มีข้อสรุปและไม่มีใครให้คําตอบได้ว่าจะสรุปเมื่อใดทั้ทงที่ผลสอบคณะทํางานของอาจารย์วิชามหาคุณสรุปเรื่องราวตัวละครที่เกี่ยวข้องไว้เบ็ดเสร็จครบถ้วนกระบวนวามแล้ว โดยว่ากันว่ามีหลักฐานชัดเจนว่ามีขบวนการช่วยเหลือคดีบอสอยิทยาสมคบคิดกันอย่างเป็นระบบเพราะอายการและตำรวจสุขถูกสั่งให้เป็นสอบกันเองก็เตะทวงกันเรื่อยมาฟังอายการครับถึงตรงนี้นับได้ว่าเคลื่อนไหวบ้างแล้วเมื่อตัดชื่อเนตรออกจากประชีแต่งตั้งด้วยเหตุผลจากคดีบอสที่กําลังสอบกันแต่ฝั่งตํารวจครับน่าเป็นห่วงยิ่งกว่า เมื่อมีข่าววงในว่าตอนนี้คณะทํางานที่พลตรีเองสุวัสด์แจ้งยอดสุขพบตรมีคําสั่งแต,งต่งตั้งให้สอบสวนตํารวจที่เกี่ยวข้องกับคดีบอสลงนามแต่งตั้งไปตั้งแต่ตุลา63แทงเรื่องขึ้นมาสรุปถึงบิ๊กปัด๊ดขอความเห็นชอบให้ยุติการสอบสวนหากคราวนี้เป็นความจริงขึ้นมาก็เท่ากับว่าคดีเมื่อปี2555นับตั้งแต่บอสขับรถชนดาบตำรวจเสียชีวิตลากยาวมาจนถึงปีนี้ตายฟรี ายไปพร้อมกับความยุติธรรมนั่นแหละผู้เสียชีวิตเป็นตำรวจแต่ตำรวจพวกเดียวกันเองกลับไปสมคบคิดกับฝั่งผู้กระทำความผิดที่มาวิ่งคดีทำเอกสารเท็จลงวันที่เท็จเปลี่ยนแปลงความเร็วรถเท็จให้กับบอสอยิทยาจนดาบตำรวจที่เสียชีวิตกลายเป็นจำเลยร่วมว่ากันว่าผู้ที่เกี่ยวข้องสมคบคิดนั้นมีตั้งแต่ ตำรวจระดับชั้นผู้น้อยตำรวจพิสูจน์หลักฐานเรื่อยไปจนถึงระดับอดีตพบตรคนดังที่สื่อแง้มออกมาจากผลสอบชุดอาจารย์วิชางานนี้ก็ต้องวัดใจพลตำรวจสุวัสด์ว่าจะให้ความเห็นชอบอย่างไรหากยุติไม่สอบต่อก็แปลว่าไม่มีตำรวจนายไหนเอี่ยวกับเรื่องนี้อีกบริสุทธิ์ผุดพองด้วยการช่วยเหลือกันอีกครั้ง นี่ก็ต้องถามกันตรงๆไปถึงท่านพบตรคิดว่าลงเอยแบบนี้สังคมจะรับไหวหรือยังคงเป็น Talk of the Town ในแวดวงสีกากีและสังคมที่เฝ้าติดตามการทำงานของตำรวจในยุคพนเรกสวัสด แจ้งยอดสุขพบตรฯกรน,นี้จับกลุ่มไอซ์1,500กิโลกรัมซึ่งต่อมาพยานซัดทอดถึง2บิ๊กตำรวจชื่อดังที่ทำไปทำมาจะก,กลายเป็นเรื่องที่บิ๊กปัดพยายามปิดฟ้าด้วยฝ่ามือโดยเฉพาะกรณีที่สนทิลิ้มทองกุลหลายสดผ่านรายการคุยทุกเรื่องกับสนทิจับความไม่ชอบมาพากลหลังพบตรพบตรแถลงข่าวในเรื่องนี้ โดยงัดหลักฐานที่เชื่อได้ว่าพบตรอสอรจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ทําตามขั้นตอนที่ควรจะทําหรือไม่อย่างที่ทราบกันดีครับคดีสถานฟ้าสะเทือนดินนี้เริ่มมาจากคำสั่งของพลตรเอกสุชาติธรสวัสดิ์รองพบตรให้ตำรวจภาค6สอบสวนเพิ่มเติมเมื่อผู้ต้องหารายสำคัญรายหนึ่งก็คือนายเกิดชนะมินาได้ซัดทอดไปที่พลตรเอกเอกราชอินทสืบหรือรองตะรองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาคห และซัดต่อไปอยังบิ๊กต่อพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางประเด็นของเรื่องของแก่นที่ว่าพบตะรและเลยที่จะไม่พูดถึงก็คืออายการและปะปะงที่ไม่ได้ร่วมแถลงในวันนั้นมีความเห็นอย่างไรต่อคดีนี้โฟกัสกันให้ชัดก็คือคณะของพบตะรไม่ได้หยิบยกหนังสือจากอายการที่ทำออกมาถึงพนักงานสอบสวนภาค6หลังการซัดทอดของพยานต่อซองบิ๊กตำรวจทั้งทั้งที่เป็นนัยะสำคัญ ว่ากันว่าอายการภาค6ได้มีหนังสือ2ฉบับให้คณะพนักง,งานสอบสวนภาค6สอบสวนฉบับลงวันที่8กุมภาพันธ์2564ซึ่งเป็นเหตุให้พลตเกสุชาติีเยนสวัสดิ์รองพบตรต้องทำหนังสือด่วนที่สุดลงัาที่10กุมภาพันธ์2564ให้ภาค6รายงานชี้แจงว่าทำไมไม่ทำตามที่สั่งการไว้ดังกลา่าวและก็ 2. หนังสือจากอายการจังหวัดแม่สอด ถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เลขที่อสศ059วงเล็บแม่สอดทับ408ลงวันที่22กุมภาพันธ์2564ซึ่งเนื้อความสรุปได้ว่าตามคำให้การของเกิดชนะพยานได้ให้การพาดพิงถึงบุคคลซึ่งเป็นผู้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดในคดีนี้และพนักงานสอบสวนยังไม่ได้มีความเห็นทางสำนวนเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกพาดพิงจะกล่าวหรือดำเนินการขออนุมัติเลขาธิการปรปรสจับกลุ่ม หรือแจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลที่ถูกพาดพิงดังกล่าวตามกฎหมายแต่อย่างไรโดยในชั้นนี้มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมมายังไม่เพียงพอที่จะวินิจฉัยหมายความว่าอายการต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแต่ตำรวจภาค6ก็กลบเกลื่อนไขสือไปว่าไม่พบประเด็นเกี่ยวข้องกับรองตะกับพลตำรวจโทรต่อสักมีแค่คำให้การของเกิดชนะที่พยายามหาสิ่งบ่งชี้แล้วไม่มีไปมากกว่าคำกล่าวของพยาน ว่าไปพบบุคคลที่ว่าที่เมียว,วดีคอมเพล็กซ์ฝั่งเมียนม,มาเรื่องนี้ทั้งในวงการอายการในทางกฎหมายต่างเห็นกันว่าหากคนที่ชื่อเกิดชนะกล่าวหาซัดทอดร่วมกันกระทําความผิดการตกลงเพื่อกระทําความผิดนี้เกิดขึ้นนอกราชอ,อาณาจักรคือเกิดขึ้นที่เมียววดีประเทศเมียนม,มาตามกฎหมายถือว่าเป็นคดีนอกราชอ,อาณาจักรอายการสูงสุด จะเป็นพนักงานสอบสวนส่วนราชการอื่นไม่มีอำนาจสืบสวนและไม่มีอำนาจถแถลงแทนด้วยทั้งนี้เนื่องจากตำรวจไม่มีอำนาจสอบสวนหรือถแถลงข่าวจึงอาจเป็นความผิดเป็นการถแถลงไม่ชอบหรือเพราะการชี้ถูกผิดอายการจะเป็นผู้ชี้ขาดไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นหมายถึงพบตรผลตุจเอกสวัสด์แจ้งยอดสุขที่นั่งถแถลงข่าวในวันนั้นซุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดมาตรา157 เรื่องนี้ผบตรน่าจะรู้ดีกว่าใครมีหน้ำซ้ำการยอมรับเองว่าคดีนี้ตั้งแต่ต้นพลตรวจเอกสุชาติธนสวัสดิ์รองผบตรรายงานเรื่องนี้ให้กับตัวเองรับทราบมาโดยตลอดทั้งเสนอให้ตั้งกรรมการส่วนกลางขึ้นมาทําการสืบสวนสอบสวนด้วยโดยให้ดึงเรื่องออกมาจากตํารวจภูธรภาค6เนื่องจากผลประโยชน์ทับซ้อนแต่ผบตรก็ไม่ยอมทําทั้งนี้เป็นสิ่งที่ต้องทําทันทีแต่ก็ไม่ทํา งานนี้จึงมีคำถามว่าเข้าขายผิดมาตรา157หรือไม่อย่าทำไปเล่นไปครับเพราะบตรที่ทั้งชีวิตรับราชการอยู่กับการสืบสวนสอบสวนใครจะคิดอาจจะมาพลาดท่าตกม้าตายทำขั้นตอนที่ไม่ควรทำเพียงเพราะต้องการปิดฟ้าด้วยฝ่ามือครานี้ก็ต้องติดตามกันต่อให้ดีๆครับว่าเรื่องนี้ยังไม่จบย้ำยังไม่จบ,ยจบอย่าเพิ่งลุกจากเก้าอี้ไปไหนทีเดียวครับ นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวบนคนคนบนข่าวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา m g r o n l i n e c o m หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเราเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับ ทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ